เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะฮะวันนี้หลวงพี่ยังอยู่ที่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะทีแรกก็เป็นธรรมะจัดสรรว่าทีแรกก็กะว่าจะไปอ่านพระไตรปิฎกที่จังหวัดลำปางนะแต่พอเมื่อตอนเลิกบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยผ่านมาทางอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แห่งเนี้ยก็เห็นชาวต่างชาติก็ดีคนไทยก็ดีเนี่ยมาถ่ายรูปที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์แห่งนี้นะทำให้หลวงพี่นึกถึงในอดีตนะที่เคยไปเวียดนามนักท่องเที่ยวที่ไปเวียดนามเนี่ยก็จะไปถ่ายรูปกับรูปปั้นของลุงโฮหรือโฮจิมินห์นะซึ่งแบบเป็นผู้สร้างชาตินะรวมชาติของเวียดนามต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าแบบเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็มักจะแบบเห็นผู้คนเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปกับรูปอนุสาวรีย์ต่างๆอันนี้เป็นพระราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะที่ประกอบไปด้วยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนเมงลายมหาราชแล้วก็พญางามเมืองสามคนซึ่ง เมื่อครั้งตอนวัยหนุ่มเนี่ยทั้งสามท่านเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันเมื่อตอนที่ไปศึกษาศิลปวิทยาการที่เมืองละโวลพบุรีคราวนี้ทางตอนเหนือของโยนกก็ดีของเชียงแสนก็ดีเนี่ยนะหรือแม้แต่ของพะเยาก็ดีเนี่ยมันมีพวกมองโกลอยู่ซึ่งพวกมองโกลเนี่ยมันเป็นนักรบที่เก่งแล้วก็ขยายอาณาเขตเก่งมากเพราะนั้นเจ้าชายทั้งสามองค์คือเจ้าชายรามนะเจ้าชายเมงลายแล้วก็เจ้าชายงามเมืองเนี่ยก็เลยทำสัตยาธิฐานเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันว่าถ้าหากว่าในภายภาคหน้าเจ้าชายทั้งสามนี้เป็นกษัตริย์เนี่ยนะแล้วถ้าหากว่ามีพวกมองโกลมาลุกลานเนี่ยเราทั้งสามเนี่ยทั้งสามอาณาจักรเนี่ยจะผนึกกำลังกันต่อสู้กับพวกมองโกลนะให้แบบไล่พวกมองโกลไปอันนี้ก็เป็นคำสัตยาธิฐานเป็นการดื่มน้ำสาบานที่เมืองละโวลพบุรีเลยทีเดียวนะเพราะนั้นก็นี่เป็นที่มาที่ไปของอนุพระราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่ใจกลางเวียงเชียงใหม่แห่งนี้ในลานของลานคนเมืองนะก็เหมือนลานคนเมืองในกรุงเทพอ่ะนะซึ่งพระราชานุสาวรีย์นี้มีความหมายเพราะว่าผู้ออกแบบเนี่ยผู้ออกสเก็ตร่างเนี่ยนะสเก็ตร่างเนี่ยก็คืออาจารย์จักรพันธ์โปสยกิจศิลปินแห่งชาติที่แบบว่าในเรื่องของจิตกรรมเนี่ยอาจารย์จักรพันธ์โปสยกิจเนี่ยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะยังมีชีวิตอยู่นะก็อายุ80กว่าแล้วนะบ้านท่านอยู่ที่มูลนิธิแถวเอกมัยอ่ะนะซอยสุขุมวิท63หรือ65ประมาณเนี้ยนะหลวงพี่ก็เคยเข้าไปอยู่นะท่านเป็นผู้สเก็ตแบบอันนี้แล้วก็ผู้ปั้นนะปฏิมากรก็คือคุณไข่มุกชูโตแต่คุณไข่มุกชูโตนี่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติแต่ว่าก็ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วนะมีความงดงามมากที่ความเป็นมาเป็นไปนะก็คือว่าเมื่อครั้งที่อย่างที่บอกอะว่าเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันแล้วต่างพอเรียนจบจากเมืองละโวแล้วเจ้าชายทั้งสามก็แยกย้ายเดินทางกลับสู่เมืองของตนนะในการต่อมาเจ้าชายล่วงก็ได้มาเป็นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครองเมืองสุโขทัยนะพญามังรายก็ครองเมืองอาณาจักรเชียงแสนอยู่ที่เชียงแสนนะส่วนพญางามเมืองก็ครองอยู่ที่เมืองพะเยานะแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยพญามังรายเนี่ยเป็นกษัตริย์นักรบนะก็แผ่ขยายอาณาเขตออกมานะจุดมุ่งหมายต้องการที่จะมายึดอาณาจักรฮาริพูนชัยนะก็เลยแบบว่าย้ายจากเชียงแสนเนี่ยมาอยู่เชียงรายนะแล้วจากเชียงรายก็ขยับมาอยู่ที่เมืองฝางอีกนะพอขยับมาอยู่ที่เมืองฝางปั๊บนะก็ย้ายราชธานีมาอยู่ที่เวียงกุมกามซึ่งอยู่ห่างจากนี่ไปประมาณสัก10กิโลเมตรนะเวียงกุมกามแต่ว่าพอดีเวียงกุมกามเนี่ยมันเป็นที่ราบลุ่มน้ำมันท่วมขังบ่อยมันก็ไม่สะดวกกับการบริหารราชการแผ่นดินนะครับพญามังรายท่านก็เลยตั้งสัตยาธิฐานว่าท่านอยากจะแบบว่าหาทำเลชัยภูมิเมืองใหม่นะก็แบบก็พอดีเลยพอดีแบบว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็มีมหาเล็กมากราบทูลนะพญามังรายว่าที่เชิงดอยนะทางด้าน
ทิศตะวันตกเนี่ยนะก็คือดอยสุเทพในปัจจุบันเนี่ยมีสัตว์ป่าชุกชุมมากว่าพญามังรายนี่ว่างเว้นจากการทำศึกสงครามเนี่ยท่านก็จะออกประพาสล่าสัตว์นะเพราะฉะนั้นพอพญามังรายได้ทราบเช่นนั้นเนี่ยทรงทราบเช่นนั้นพระองค์ก็ไปกับข้าราชบริพารส่วนหนึ่งแล้วก็นายพานป่าพร้อมกับสุนัขล่าสัตว์นะเดินทางจากเวียงกุมกามเนี่ยไปมุ่งหน้าไปทางดอยสุเทพนะแล้วเมื่อมาถึงในใจกลางเวียงเชียงใหม่แห่งเนี้ยนะก็ไปเจอกับเก้งเผือกสองแม่ลูกมีลักษณะงดงามมากพญามังรายบอกอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงคือแบบอย่าจะจับเอาไปเลี้ยงอ่ะนะก็เลยพวกพรานป่าอะไรทั้งหลายนี่ก็พยายามที่จะแบบว่าล้อมจับจะล้อมจับเก้งให้ได้จับเป็นนะไม่จับตายเพราะว่างดงามมากเก้งเผือกนี่หายากนะตอนนั้นที่สวนสัตว์หายไปยังคู่เลยตั้ง2ล้านน่ะมูลค่าสูงเก้งเผือกนี่หายากก็อย่ายิงอย่ายิงเก้งเผือกก็เลยโดดข้ามป่าเข้าป่าหญ้าคาไปพญามังรายกับพวกพานป่าก็เสด็จตามก็ไปพอเห็นโดดข้ามป่าหญ้าคาก็แหวกนะพวกนั้นก็แหวกป่าหญ้าคานะก็โหยเหมือนอะไรอ่ะแบบเขาแหวกแค่นั้นแหละคุณโยมมันเห็นเป็นทุ่งลาบเลยอ่ะทุ่งลาบเนี่ยคือเวียงเชียงใหม่แห่งเนี้ยโอ้โหงดงามแบบเป็นทุ่งกว้างนะท่านก็เลยโอ้โหสงสัยที่นี่ละมั้งที่จะเหมาะกับการสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่นะเอาละเพื่อความมั่นใจนะเพราะว่าเจ้าชายรามก็ดีหรือเจ้าชายงามเมืองก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นสหายร่วมน้ำสาบานของเราเนี่ยคงจะมีอะไรอ่ะคงจะมีแบบข้อคิดข้อแนะนำอะไรกับเราเป็นแน่แท้พญามังรายก็เลยทำหนังสือเป็นพระราชสารกราบทูลเชิญพ่อขุนรามคำแหงแห่งอาณาจักรสุโขทัยทูลเชิญพญางามเพืองจากเมืองพะเยาให้เสด็จมานะมาเสด็จที่มาดูชัยภูมิแห่งใหม่แห่งเนี้ยนะที่กลางเวียงเชียงใหม่แห่งเนี้ยพ่อขุนรามคำแหงเสด็จมาถึงพ่อขุนงามเมืองเสด็จมาถึงมาดูชัยภูมิพ่อขุนรามคำแหงก็เลยตรัสกับพญามังรายว่าโอ้พื้นที่ตรงเนี้ยเหมาะกับการสร้างเมืองเพราะว่าทางด้านทิศตะวันตกมีดอยนะมีปราการธรรมชาติก็คือดอยสุเทพนะอยู่ด้านหลังเป็นดอยสุเทพอยู่ด้านหลังป้องกันการลุกลามของข้าศึกทิศตะวันออกมีแม่น้ำไหลผ่านก็คือแม่น้ำปิงโอ้ดีมากเลยเหมาะมากท่านใครมาอยู่เมืองเนี้ยใครมีเงินพันก็จะมีเงินหมื่นใครมีเงินหมื่นก็จะมีเงินแสนพญามังรายบอกว่าโคตรจริงนะเพื่อนนะถ้าเป็นภาษาสมัยปัจจุบันก็จริงดิอะไรเงี้ยพ่อขุนรามคำแหงก็ตอบว่าจริงเอาเลยเพื่อเอาพญางามเมืองว่าไงอ่ะพญาเมืองก็บอกว่าโอ้เมืองนี้เหมือนมีฉับพลันรังสีใครอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองแน่นะคือพญาล่วงเนี่ยคือแบบโอ้โหคนวาดเนี่ยคืออาจารย์จักรพันธ์เนี่ยแบบท่านสุดยอดจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ไปดูใกล้ๆนิดแล้วกันนะแบบคือความสุดยอดของการศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนที่จะวาดออกมาได้แบบนี้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยคือพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือของพวกเรานะที่แบบว่าชี้นิ้วนะแล้วก็ก้มหน้าต่ำลงไปนะชี้แผ่นดินนะแล้วส่วนพญามังรายก็มองไปทางพ่อขุนรามคำแหงนะพญางามเมืองเองก็แบมือนะแบพระหัตถ์ซ้ายนะยอมรับในความงดงามนี้นะก็แล้วดูสีหน้าเนี่ยดูสีหน้าที่พญามังรายมองพ่อขุนรามคำแหงแล้วพ่อขุนรามคำแหงชี้ไปที่พระธรณีนะที่พื้นที่ของเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ส่วนพญางามเมืองก็มองเพื่อความมั่นใจอีกมองพ่อขุนรามคำแหงเพราะนั่นนี่คือความเป็นมาเป็นไปต้องยอมรับในเรื่องของฝีมือของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกิจอย่างมากเลยที่แบบว่าสื่อความรู้สึกออกมาเนี่ยคือไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมแต่มองแล้วโอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่แบบลึกซึ้งอ่ะเพราะนั้นหลวงพี่ก็บอกว่าโอ้โหหลวงพี่พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาคุยกันที่พระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์แห่งนี้เพราะว่าที่นี่นี้ถือว่าเป็นลานกิจกรรมลานคนเมืองที่ยิ่งใหญ่นะที่ยิ่งใหญ่มากนะที่เราไม่ควรที่จะได้ละเลยไปเลยนะเพราะนั้นนี้ก็ถือว่าเป็นเพราะอย่างที่บอกอ่ะคนที่ไปเวียดนามก็ต้องไปถ่ายรูปกับลุงโฮนะคนที่ไปวอชิงตันดีซีก็จะไปถ่ายภาพแบบอับราฮัมลินคอนอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องมาคนมาเชียงใหม่เนี่ยนักท่องเที่ยวถึงต้องมาถ่ายรูปกับสามกษัตริย์องค์กลางก็คือพญามังรายองค์ขวาของหลวงพี่หรือขวาพวกเราก็คือพ่อขุนรามคำแหงที่มามองชี้นะส่วนพญางามเมืองก็อยู่ด้านซ้ายสุด
เนี่ยแล้วดูแววตาโอ้โหแบบโอ้โหคือต้องยอมรับเลยปฏิมากรรมทั้งการวาดแล้วก็การปั้นนี่มันแบบมันมีเป็นภาพวาดเป็นปฏิมากรรมที่มีชีวิตอ่ะคือมองแล้วมันคลาสสิกมากถ้าว่าเรามองว่าพี่นิตินามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะนั้นพญามังรายก็เอาเลยดิเพื่อนบอกแบบเนี้ยนะพอพ่อหูลังกำแพงบอกว่าโอ้ยเมืองนี้ดีใครมาอยู่มีเงินพันก็มีเงินหมื่นใครมีเงินหมื่นก็มีเงินแสนนะมีความปลอดภัยนะด้านทิศตะวันตกมีปราการธรรมชาติด้านทิศตะวันออกมีแม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์โหก็เลยท่านก็เลยสร้างเลยตั้งแต่ปี1835สร้างเอาเสร็จเอาปี1839นะ1839ประมาณ5ปีอย่างแล้วก็พอสร้างเมืองเสร็จก็สมโภชพระนคร15วัน15คืนเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบเมืองเชียงใหม่ถึงว่าเป็นเมืองระดับโลกเป็นเมืองที่แบบว่าเราต้องยอมรับเลยว่าคนเมื่อ700ปีก่อนเนี่ยโอ้โหสติปัญญาพ่อขุนเมงลายเนี่ยแบบสุดยอดวางผังเมืองแบบที่จะเป็นมรดกโลกได้เลยอ่ะนะให้ในจากประสบการณ์ที่ท่านเห็นการถูกน้ำท่วมในเวียงกุมการท่านก็เลยถมที่ของในเวียงเนี่ยให้สูงขึ้นนะสูงกว่ารอบนอกเพื่อป้องกันการน้ำท่วมนะแล้ววางผังเมืองอย่างงดงามมากนะความยาวก็ประมาณ2กิโลเมตรนะความยาวของในเวียงเชียงใหม่2กิโลเมตรความกว้างก็ประมาณ 1.8 กิโลเมตรยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นแบบหลวงพี่พลาดไม่ได้จริงๆวันนี้ก็มาพูดในเรื่องของพระอานนท์เถระนะพระอานนท์เถระนั้นก็เป็นพระสาวกที่สำคัญเป็นพุทธอุปถากท่านเป็นโอรสของพระเจ้าสุโกธนะนะแห่งสักยะวงศ์นี่แหละนะมารดาของท่านก็คือนางกีสาโคตมีนะผู้ครองท่านเนี่ยพระนนท์เนี่ยได้ออกบวชพร้อมกับเหล่าสักยะวงศ์ก็คือพระอนุรุทธะพระพัทธิยะพระพักคุพระอินพระกิมพิระนะแล้วก็มีโกริยะวงศ์มาร่วมก็คือพระเทวทัตแล้วก็มีนายภูสามาลายคนก็คือพระอุบาลีนะพระอานนท์เนี่ยก็ตอนแรกพระพุทธเจ้าพระศาสดาก็ไม่มีพระอุปถากประจำตอนหลังก็แบบว่ามีพระสาวกบอกว่าอยากให้มีพระอุปถากประจำก็เลยว่าพระอานนท์เนี่ยเหมาะสมที่สุดนะเรียบร้อยเอาใจเอาแบบมีความตั้งอกตั้งใจจริงนะก็พระพุทธเจ้าก็เลยพระพุทธองค์ก็เลยเลือกเอาพระอานนท์พระอานนท์ก็โอ้น้อมรับด้วยก้าวเลยนะแบบสบายชีวิตเลยอ่ะนะก็เป็นผู้รับบวชแต่ว่าพระนนท์ก็ยื่นข้อเสนอว่าเพื่อป้องกันการคอลหาว่าคนอย่าว่าเมื่อมาเป็นพุทธอุปถัมภ์พุทธเจ้าแล้วเนี่ยแบบอาจจะหวังชื่อเสียงหวังลาภยศหรือเปล่าพระนนท์ก็เลยบอกว่าเมื่อข้าพุทธเจ้าเป็นพุทธอุปถัมภ์ของพระองค์เนี่ยขอพระองค์อย่าได้ประทานจีวรอันประณีตแก่ข้าพเจ้าขออย่าได้ประทานบาตรอันประณีตแก่ข้าพเจ้านะอย่าพาข้าพเจ้าไปในที่นิมนต์นะแล้วก็ถ้าข้าพุทธเจ้ารับนิมนต์ของผู้ใดไว้เนี่ยที่เห็นตามความเหมาะสมเนี่ยขอพระองค์ได้เสด็จไปตามคำนิมนต์นั้นนะหรือว่าถ้าหากว่ามีคนแดนไกลมาเนี่ยขอให้ข้าพุทธเจ้าเนี่ยได้มีวิจารณญาณในการที่จะดูว่าเขาเหมาะที่จะเข้าพบพระองค์ได้ทันทีไหมถ้าหากว่าเขามีความจำเป็นเนี่ยถ้าเขามาจากแดนไกลเนี่ยขอให้เขาได้พบได้ทันทีไหมก็ขอพระองค์ได้อนุญาตด้วยพระเจ้าค่ะนอกจากนี้หากพระองค์ได้ไปแสดงธรรมที่ใดๆนั้นเนี่ยเมื่อที่ข้าพุทธเจ้าไม่ได้ไปด้วยเนี่ยเมื่อเสด็จกลับมาขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมนั้นแก่ข้าพุทธเจ้าด้วยพุทธเจ้าข้านะพุทธเจ้าก็เข้าใจในแบบจิตใจพระอานนท์เลยแบบว่าเพราะว่าพระอานนท์ก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมาถามพระอานนท์นะเป็นพระอุปถาคนใกล้ชิดแต่ว่าถามหลักข้อทำอะไรกับไม่รู้มันก็ยังไงอยู่นั่นก็ให้พุทธเจ้าให้แสดงธรรมเพราะนั้นพระอานนท์นี่จึงแบบว่าแบบเป็นพระหูสูตรนะคือทั้งมีสติมีความเพียรนะต่างๆพระนนท์เนี่ยถวายชีวิตกับพุทธเจ้าเลยเมื่อครั้งที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยตอนนั้นยังไม่ศรัทธาพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่แคว้นมคธเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยแกล้งปล่อยช้างนาราคิลิงนี่เป็นช้างดุร้ายนะแล้วเชื่อไหมอ่ะพระนนท์เนี่ยเป็นผู้เข้าไปขวางมาว่าคือถ้าช้างจะชนพระศาสดาเนี่ยต้องชนพระนนท์ให้ตายก่อนข้ามศพพระนนท์ไปก่อนเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นพระนนท์นั้นพระเจ้าจึงได้แบบว่าตัดยกย่องว่าเป็นเลิศในความเป็นพระหูสูตรในความเป็นผู้มีสติในความเป็นผู้มีความเพียรแล้วก็เป็นผู้พุทธอุปถากที่ดีเยี่ยมเลยนะแต่หลังจากพระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพระนนท์เพียงได้บรรลุแค่โสดาบันนะได้บรรลุโสดาบันตอนที่ได้ฟังพระ
ปุณณมันตานีบุตรซึ่งเป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยพระอนนท์ก็ได้บรรลุโสดาบันแต่ว่าเพราะความที่แบบว่ามีอะไรมีภาระหน้าที่ยุ่งยากมากมายก็เลยแบบว่าไม่สามารถที่จะบรรลุอรหันต์ได้พอมีการที่จะปฐมสังฆายนาครั้งแรกที่พระมหากัสสปะเนี่ยต้องการพระอรหันต์500องค์เนี่ยมาสังฆายนาเนี่ยตอนนั้นกันไว้ให้พระอนนท์หนึ่งที่ถ้าพระอนนท์บรรลุพระอรหันต์พระอนนท์ก็เพ่งบำเพ็ญเพียรเพื่อจะบรรลุอรหัตผลนี่แต่ก็ไม่บรรลุจริงวันรุ่งขึ้นตอนเช้านะตอนท่านก็บำเพ็ญเพียรนะตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีการปฐมสังฆายนาแล้วพระอนนท์ก็คิดว่าโอ้เมื่อเราไม่บรรลุแล้วก็ช่างมันไม่เป็นไรนะก็เราไม่ได้สังฆายนาก็ไม่เป็นไรท่านก็เลยแบบว่าจะก้มโน้มตัวลงนอนนะที่หมอนขณะที่ศีรษะใกล้ถึงหมอนเนี่ยก็บรรลุพระอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์ก็เลยได้เข้าร่วมสังฆายนาแล้วถือว่าพระอนนท์นะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญเลยเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศนะแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าอย่างมากมายเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วในพระบาลีจะบอกว่าข้าพเจ้าได้สดับฟังมาอย่างนี้ว่านะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภควานะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภควาก็คือข้าพเจ้าได้สดับฟังมาอย่างนี้ว่าที่พระองค์ได้ตรัสสอนเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็คือประวัติของพระอนนท์ต่อไปก็จะเป็นพระคุเถระพระคุเถระนี่ก็บวชตามคำชวนของพระอนุรุทธะเป็นกลุ่มสากยบุตรนะของสากยวงศ์ที่ก็มีพระอนุรุทธะพระพัทธิยะพระอานนท์หรือพระอานันทะนะพระกิมพิละแล้วก็เทวทัตแล้วก็พระอุบาลีนะพระคุนี่พอได้บวชแล้วก็บำเพ็ญในเรื่องของวิปัสสนาญาณก็ได้บรรลุอรหัตผลนะส่วนพระกิมพิละซึ่งก็เป็นสักยะบุตรสักยะวงศ์เหมือนกันเนี่ยก็ได้รับคำชวนจากพระอนุรุทธะเหมือนกันนะก็หลังจากได้บวชแล้วเนี่ยก็บำเพ็ญ นะก็แบบว่าคือบำเพ็ญเพียรจนบรรลุอรหัตผลนะส่วนพระโสนะโกริวิสาเถระนะพระโสนะโกริวิสาเถระเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในการปรารภความเพียรคือท่านเนี่ยเป็นคนที่มีผิวพรรณงดงามนะเป็นบุตรของอุสภะเศรษฐีในนครจำปาเหล่านี้เป็นต้นนะเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เขาคิจกูฏกรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จมาฟังธรรมนะและในคานั้นเนี่ยก็มีผู้คนมากมายเลยนับหมื่นคนที่บรรลุโสดาบันนะพระโสนะโกริวิสารเนี่ยก็ขอบวชนะพอบวชแล้วเนี่ยท่านก็ปรารภความเพียรมากเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนจนเท้าแตกเลือดไหลจนแบบว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็เลยแบบว่าจะมากราบทูลขอสึกจากพระพุทธเจ้าบอกไม่ไหวพระพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนะว่าเหมือนพินสามสายอ่ะคือขึงเกินตึงเกินไปก็เสียงแหลมหรือพินอาจจะขาดย้อนเงินไปเสียงก็ทู่ต้องปานกลางแล้วท่านก็เลยแบบว่าเปลี่ยนใหม่ก็คือปฏิบัติปานกลางก็บรรลุพระอรหัตผลพระพุทธองค์ก็เลยทรงตัดยกย่องว่าเป็นผู้มีความในเรื่องของการเป็นเลิศในด้านที่มีความเพียรมากส่วนในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะซึ่งหลวงพี่ได้นำมาก็เป็นเรื่องของโลกธรรม8นะโลกธรรม8ที่พระพุทธองค์ทรงตัดว่ามีสุขก็มีทุกข์นะมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศนะหรือพี่ก็อ๋อลาบเสื่อมลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทำเหล่านี้ในหมู่มนุษย์ล้วนไม่เที่ยงไม่มั่นคงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดานะคือโลกธรรมแปดนะว่าเราเข้าใจในมงคลสูตรว่าโลกัสสะกุตัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังนะยัสสะนกรรมปฏินะนะก็คือว่าโลกธรรมแปดให้เรามีความเข้าใจนะถึงความไม่เที่ยงความไม่มั่นคงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเพราะเมื่อเราเกิดประสบปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้แบบว่าเ
ข้าใจโลกเหล่านี้เป็นต้นนะส่วนในเรื่องของสติปัฏฐาน4นะก็มีถ้อยคำในเรื่องของสติด้วยเหตุ4อย่างคือสติเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกายเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิตเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายนะเพราะนั้นในการพิจารณาในกายนะความสำรวมในการยืนเดินนั่งนอนมีสติอยู่ระลึกรู้อยู่เสมอนะเวทนารู้ถึงสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆต่างๆจิตนะจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนิมงทรงตรัสว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบานะจิตนั้นเป็นใหญ่จิตนั้นเป็นประธานเพราะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาจิตได้นะจิตเนี่ยถ้าหากว่าเรารักษาได้เราก็จะมีความสุขถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเงินมากมายหรืออาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีจิตใจที่มั่นคงเบิกบานเราก็มีความสุขได้บางทีแบบคนที่ร่ำรวยซะอีกแต่ว่าจิตเป็นทุกข์เนี่ยก็กลายเป็นทุกข์ประดามนั้นกายเวทนาจิตแล้วก็หลักธรรมพุทธองค์ที่เป็นอกาลิโกนะเป็นปัจจตังนะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ได้นะเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นการกล่าวถึงในเรื่องของพระอานนท์กับอนุพระราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะที่มีความงดงามอย่างที่ท่านพี่บอกว่าร่างแบบโดยอาจารย์จักรพันธ์โพสยกิจปั้นโดยอาจารย์ไข่มุกชูโตสุดยอดนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จมาเปิดพระราชาอนุสาวรีย์นี้เลยนะไม่ใช่นั้นนะแบบยิ่งใหญ่นะถือว่ายิ่งใหญ่นะพระราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นี้เป็นสิ่งที่สถิตมั่นอย่างมั่นหมายที่กลางเมืองเชียงใหม่กลางเมืองเชียงใหม่ไม่รู้ใครเป็นอนุสาวรีย์ของพญามังรายพ่อขุนรามและพญางามเมืองเอ่ยทั้ง3ท่านเมื่อครั้งเสด็จมาที่นี่ในปฐพีที่งดงามเป็นหนักหนาพ่อขุนรามตรัสแก่พญามังราด้วยพระวาจาว่าเมืองนี้งามตาอย่างแน่นอนทางทิศตะวันตกมีภูผากั้นกลางกั้นเราอริราชทั้งนั้นต้องถอยได้ทางทิศตะวันออกนั้นมีแม่น้ำอุดมสมบูรณ์อย่างมากมายอยู่กันไปเจริญแน่อย่างแน่นอนพญางามเมืองก็ตัดว่าเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่มีความประพัดสอนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นนามกรใครอยู่แล้วไม่ต้องอ้อนวอนก็ร่ำรวยเอ่ยพญามังรายตัดย้ำกับพ่อขุนรามว่าจริงหรือนี่หรือสหายเอ่ยพญาล่วงหรือพ่อขุนรามตัดอย่างไม่เคยว่าจริงแน่เพื่อนเอ๋ยสร้างไปเลยนะครับวันนั้นก็เลยเป็นที่มาของพระราชานุสาวรีส่วนในเรื่องพระอานนท์พระเถระซึ่งเป็นพุทธอุปถากมั่นพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อศาสดาโดยฉับพลันเมื่อครั้งพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นปล่อยช้างนาลาคีลิงเพื่อจะหมายปิดชีพพระศาสดาแต่พระอานนท์นั้นหนาเข้าเล็งลี่ขวางหน้าช้างนาลาคีลิงในทันทีหากจะต้องปิดปลายชีวีพระศาสดาต้องผ่านพระอานนท์ก่อนเช่นนั้นเอ่ยท่านเป็นผู้เลิศในด้านพระหูสูตรมีความเพียรเป็นเลิศเป็นหนักหนามีสติสัมปชัญญะที่เมตตาเป็นพุทธอุปถากที่น่าบูชาอย่างมากมายส่วนพระคุเถระและพระกิมพิระซึ่งเป็นสากยะบุตรเช่นนั้นได้ก็บรรลุพระอรหันต์ด้วยกันไปทันใดด้วยความเพียรและการวิปัสสนาไซอย่างแน่นอนส่วนพระโสนโกลิวิสะซึ่งเป็นผู้ที่เดินจงกรมจนเท้าแตกจะมั่นเลือดไหลหยดย้อยละอ่อยพันแทบจะขอสึกต่อองค์พระศาสดาพระองค์จึงตรัสว่าให้โสนโกลิวิสะปฏิบัติตามอย่างพินเช่นนั้นหนาเป็นแสดงความเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อโสนะปฏิบัติตามก็บรรลุอรหัตผลเลยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมในพระไตรปิฎกในเรื่องของโลกธรรม8นะมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศสรรเสริญนินทาคู่กันการพิจารณาในกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐาน4ขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมหวังมุ่งมาปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้และขออุทิศบุญกุศลนี้ถึงคุณไข่มุกชูโตผู้ปฏิมากรที่ปั้น
พระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์รวมทั้งผู้ที่ร่วมก่อสร้างทั้งหลายและดวงวิญญาณทั้งหลายณสถานที่แห่งนี้ขอได้โปรดมารับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทวดาได้โปรดกระแจ้งทั้งหลายกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันรับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร